เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมจ้ากับรายการมัมไมตูนตามใจฉันนะครับผมคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมเราจะมารีวิวหลังดูโมบิสูตกันดั้มบันทึกสงครามแห่งคุคุลุสโดอันกันนะครับผมแต่ว่าไม่สปอยนะครับสิ่งที่ผมจะมารีวิวกับคุณผู้ชมมีอะไรบ้างมาฟังกันครับเริ่มต้นนะครับขออนุญาตรีวิว2ส่วนอย่างนี้นะครับผมซึ่งสองส่วนที่ผมเอามาฝากคือสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูและคนที่เคยดูกันดั้มภาคแรกมาก่อนนะครับขอเริ่มจากใครที่ยังไม่เคยดูมาก่อนละกันคือแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยดูกันดั้มภาคแรกจะไปดูได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับผมแต่อย่าคาดหวังเรื่องฉากต่อสู้มากครับเพราะว่าผมต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆเลยต้นฉบับของกันดั้มภาคแรกที่ฉายในปี1979เนี่ยมันจะเป็นแนวแอคชั่นดราม่าอยู่แล้วซึ่งถ้าคุณผู้ชมไปดูในโรงนะครับก็ต้องเปิดใจรับกับแนวดราม่าให้ได้ก็อย่างที่บอกครับว่ากันดั้มภาคแรกเนี่ยเป็นแอคชั่นดราม่าเราอย่าไปคาดหวังเรื่องฉากต่อสู้เราไปดูเปรียบเสมือนเป็นหนังแนวแอคชั่นดราม่าจริงๆไปเลยครับผมส่วนใครที่เคยดูกันดั้มมาก่อนนะครับก็อย่างที่ผมได้พูดในหัวข้อคลิปไปนะครับผมเป็นการนำเอากันดั้มภาคแรกที่ฉายปี1979ตอนที่15มารีเมคใหม่ครับผมโอเคอันนี้ถ้าใครเคยดูกันดั้มภาคแรกมาก่อนเนี่ยคงจะเก็ตนะครับว่าอ๋อเป็นการนำเอาตอนดังกล่าวเนี่ยมารีเมคใหม่เนาะทีนี้ในส่วนของเนื้อเรื่องเลยเนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับจะบอกว่าสนุกกว่าตัวต้นฉบับเลยครับผมซึ่งถ้าคุณผู้ชมไปดูตอนนี้เรียกได้ว่าโอ้โหคุ้มอะถ้าคุณผู้ชมเคยดูต้นฉบับตอนที่15มาก่อนเนี่ยแล้วคุณผู้ชมมาดูมูวี่นะโอ้โหบอกเลยมูวี่อ่ะสนุกกว่าตัวต้นฉบับพอสมควรเลยทีเดียวครับผมผมก็คงฝากในส่วนของเพลงประกอบนะครับผมเพลงประกอบเนี่ยเรียกได้ว่าหยิบจากเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยมาประกอบในมูวี่ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอามาทั้งเรื่องนะฮะเอามาเป็นบางฉากนะครับผมทีเนี้ยพอเข้าฉากนั้นๆแล้วเพลงประกอบนั้นๆมาประกอบนี่โอ้โหคุณผู้ชมผมคิดถึงการ์ตูนยุค70ขึ้นมาเลยอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยการ์ตูนยุค70เนี่ยพอเพลงประกอบแบบนั้นมานี่ผมคิดว่ามันก็สนุกแล้วนะครับผมคือเรียกได้ว่าผมมาดูแบบมาดูการ์ตูนยุค70ในยุค2020อะไรประมาณนี้เลยครับผมโอเคก็มีประมาณนี้ครับที่ผมเอามารีวิวกับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ดูโมบิสูตกันดั้มบันทึกสงครามแห่งคุคุลุสโดอันนะครับผมแต่ข้อเสียคือโรงมันค่อนข้างจำกัดเลยครับส่วนใหญ่โรงที่ฉายมักจะเป็นโรงในเครือเมเจอร์นะครับผมโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวหลังดูโมบิสูตกันดั้มบันทึกสงครามแห่งคุคุลุสโดอันนะครับในรายการหมอมอยตูนตามใจฉันใครที่เป็นแฟนกันดั้มอันนี้ขอย้ำอีกทีนะครับใครที่เป็นแฟนกันดั้มไปดูได้เลยนะครับผมโอเคผิดพลาดประการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าอ๋อลืมบอกไปครับว่าการรีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมล้วนๆนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ